ก็มีข้อข้อกังวลนะครับว่าเอกสารที่ไม่เนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้รายงานว่าเอกสารที่ไม่เป็นเอกสารที่มีความสําคัญมากแค่ไหนสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ถึงท่านารัฐมนตรีว่าการนะครับก็คืออยากขอดูก,กล้องวงจรปิดว่ามีใครเข้าไปในบริเวณนั้นหรือไม่แล้วก็ในพื้นที่ที่เก็บเอกสารเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะต้องมีผู้ที่ต้องอผ่านระบบ ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนถึงจะเข้าได้ถ้าเป็นเอกสารสําคัญแต่ว่าถ้าไม่ใช่เอกสารสําคัญเนี่ยถ้าไม่ไปก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอยากดูสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าในหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติรวมถึงระบบแจ้งเตือนควันนะครับก็มีการบํารุงรักษามากแค่ไหนมีการใช้งบประมาณในส่วนนี้มากแค่ไหนแล้วก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันหรือไม่รวมถึงเอกสารที่เสียหายเนี่ย มีผลกับหน่วยงานฝนหลวงที่กำลังจะถูกชี้แจงวันที่15นี้หรือไม่ซึ่งท่านอธิบดีเนี่ยก็ตอบรับกับทางกรรมธิการตรวจสอบงบแล้วว่าวันที่15จะเข้ามาชี้แจงรวมถึงอ,อธิบดีกรมการข้าวด้วยทั้งสองกรมนะครับนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่ไฟรับวงจรแต่เป็นช่างซ่อมแอร์ถ้าเป็นช่างซ่อมแอร์จริงก็อยากจะขอเจอช่างที่เข้ามาซ่อมรวมถึงอเอกสารหรือหลักฐานต่างๆในการติดต่อช่างว่า จริงๆแล้วมีช่างเข้าไปจริงหรือไฟฟ้าลัวนจรหรือเกิดจากเหตุการณ์ใดกันแน่ก็ต้องมีคําตอบให้ประชาชนนะครับเพราะว่าของที่ไม่ถึงจะเป็นของกระทรวงเกษตรแต่ก็มาจากภาษีพี่น้องประชาชนเช่นกัน